to Hand ปัญหาจากอุตสาหกรรมฟาสต์แฟชั่นมีมาอย่างยาวนานเราจึงจัดตั้งโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้สวมใส่หรือซื้อมาแล้วไม่เข้ากับตนเองเพื่อลดการเกิดขยะที่เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมฟาสต์แฟชั่นเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าวิธีการดำเนินโครงงานศึกษาในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสนทนาภายในกลุ่มหาแนวทางในการจัดทำโครงงานและสรุปเนื้อหาของโครงงานหาข้อมูลสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการในขั้นตอนนี้ได้มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการอนุมัติเรื่องสถานที่สำหรับจัดทำโครงการณตลาดอินดี้มหาวิทยาลัยศิลปากรและการขออนุมัติใช้งานเต็นท์สำหรับนำมาติดตั้งซุ้มของโครงการรวบรวมเสื้อผ้าที่ต้องการนำมาแลกเปลี่ยนโดยเสื้อผ้าแต่ละตัวได้มีการรวบรวมมาจากภายในกลุ่มเพื่อนักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำศิษย์ที่มีความสนใจนำเสื้อผ้ามาแลกเปลี่ยนในโครงการนี้อีกด้วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อนักศึกษาและช่องทางการสื่อสารออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Instagram และ LINE Open Chat อธิบายถึงรูปแบบกิจกรรมสำหรับการนำเสื้อผ้าของตนที่มีอยู่แล้วมาแลกเปลี่ยนเป็นชิ้นที่ถูกใจหรือจะเป็นการเลือกซื้อเสื้อผ้าใหม่ในราคาย่อมเยา
ากเสื้อผ้าที่เกิดการแลกเปลี่ยนในกิจกรรมคงเหลือเสื้อผ้าเหล่านั้นจะถูกนำไปส่งต่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีการรับเสื้อผ้ามือสองนำไปจัดจำหน่ายเป็นประจำสำหรับเงินที่ได้จากการทำกิจกรรมจะถูกนำไปบริจาคที่บ้านทานตะวันและมูลนิธิเด็กจังหวัดนครปฐมมีการใช้แบบสอบถามทั่วไปเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลโครงการถึงความพึงพอใจในกิจกรรมครั้งนี้และสิ่งที่ต้องการแนะนำเพิ่มเติมผลการดำเนินงานนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์มีการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้สวมใส่หรือซื้อมาแล้วไม่เข้ากับตนเองลดการเกิดขยะที่เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมแฟชั่นและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า